ในส่วนของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาของเรานะคะให้บริการทุกคนอย่างเป็นกันเองค่ะมีทีมแพทย์พยาบาลและนักวิทยาศาสตร์ตัวอ่อนที่มีประสบการณ์นะคะดูแลทุกท่านอย่างใจจริงค่ะและของเรานะคะยังมีห้องแลบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลค่ะทำให้อัตราการตั้งครรภ์ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงค่ะการมีบุตรยากนะคะนิยามของภาวะการมีบุตรยากเนี่ยก็คือคู่สามีภรรยานะคะที่อยู่ด้วยการมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นระยะเวลา1ปีแล้วก็ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้นะคะแต่ว่าสำหรับผู้หญิงนะคะที่อายุเกิน35ปีขึ้นไปค่ะเราแนะนำว่าถ้าคุณผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ตามสม่ำเสมอกับสามีนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนแล้วยังไม่ตั้งครรภ์นะคะเราก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นภาวะมีบุตรยากได้ค่ะสาเหตุของภาวะการมีบุตรยากนะคะจะแบ่งเป็น2สาเหตุใหญ่ๆนะคะก็คือ1สาเหตุของทางฝ่ายชายค่ะสาเหตุของทางฝ่ายชายส่วนใหญ่ที่พบได้บ่อยนะคะก็เป็นปัญหาความผิดปกติของอสุจิค่ะเช่นปริมาณของอสุจิค่อนข้างน้อยนะคะบางทีเนี่ยบางคนจะเห็นว่าปริมาณของน้ำอสุจิที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปริมาณอสุจิอาจจะน้อยซึ่งเราสามารถจะตรวจหาสาเหตุได้ค่ะข้อ2 อาจจะเป็นปัญหาที่ตัวเคลื่อนไหวของตัวอสุจิที่ค่อนข้างน้อยนะคะซึ่งสาเหตุนี้ก็ทำให้มีบุตรยากได้เช่นกันค่ะหรือว่า3 อาจจะเป็นรูปร่างของตัวอสุจิที่ผิดปกติไปค่ะก็ทำให้มีบุตรยากเช่นกันในเบื้องต้นเนี่ยค่ะเราจะแนะนำให้มาเช็คความสมบูรณ์ของตัวอสุจินะคะส่วนสาเหตุของทางฝ่ายหญิงนะคะก็คือจะเป็นได้ตั้งแต่ความผิดปกติของช่องคลอดของมดลูกของท่อนำไข่หรือความผิดปกติของรังไข่ค่ะซึ่งสาเหตุที่พูดมาเบื้องต้นนะคะเราสามารถที่จะเช็คได้จากการตรวจภายในตรวจอันตราซาวด์ดูมดลูกและรังไข่ของฝ่ายหญิงนะคะและมีการฉีดสีดูท่อนำไข่และโพรงมดลูกว่ามีความผิดปกติเช่นผู้หญิงบางคนมีภาวะการปวดท้องประจำเดือนเป็นระยะเวลานานแต่ไม่เคยมาตรวจร่างกายนะคะปรากฏว่าตอนที่มาตรวจเนี่ยก็พบว่ามีท่อนำไข่ตันซึ่งภาวะท่อนำไข่ตันเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยนะคะของภาวะมีบุตรยากค่ะในส่วนของการรักษานะคะจะแบ่งหลักๆเป็น3วิธีหลักๆค่ะเบื้องต้นเลยเนี่ยก็คือเป็นการกินยากระตุ้นไข่แล้วก็นับวันไข่ตกวิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่เรียนแบบธรรมชาติมากที่สุดนะคะรายละเอียดก็คือฝ่ายคุณผู้หญิงนะคะจะมีการกินยากระตุ้นไข่นะคะแล้วก็คุณหมอจะนับมาดูเพื่อติดตามอาการว่ารังไข่จะตกในวันไหนและให้มีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติค่ะส่วนวิธีที่2จะเป็นการฉีดเชื้อเข้าในโพรงมดลูกนะคะหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า IUI ค่ะวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้มีบุตรยากนะคะวิธีการเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะให้คุณผู้หญิงกินยากระตุ้นไข่นะคะแล้วก็มีการนัดตรวจติดตามอัลตราซาวด์ดูฟองไข่และดูวันที่เหมาะสมในการฉีดเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูกและในวันที่จะทำการฉีดเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูกเนี่ยค่ะคุณผู้ชายก็จะมาเก็บสเปิร์มนะคะแล้วก็ทางแลบก็จะมีการคัดสเปิร์มที่มีคุณภาพฉีดกลับเข้าไปในโพรงมดลูกค่ะซึ่งวิธีการฉีดเชื้อเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้ได้มากกว่าวิธีธรรมชาตินะคะในส่วนของวิธีที่3นะคะเป็นวิธีการทำเด็กหลอดแก้วภาษาอังกฤษเรียกว่า IVF หรือว่า ICSI ค่ะวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับมากในปัจจุบันเนื่องจากมีอัตราการสำเร็จที่ค่อนข้างสูงนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะมารับการฉีดยากระตุ้นไข่นะคะเป็นเวลา 8-10 วันเพื่อให้ได้ปริมาณไข่ที่ค่อนข้างมากและแพทย์จะนัดวันเพื่อเก็บไข่ทางช่องคลอดนะคะวันที่เก็บไข่ก็จะมีการนำสเปิร์มของฝ่ายชายเข้าปฏิสนธิในห้องแลบของเรานะคะหลังจากนั้นจะมีการเลี้ยงเป็นตัวอ่อนระยะเวลา5วันถึงระยะบลาสโตซิสค่ะและแพทย์จะเป็นผู้พิจารณานะคะว่าจะเป็นการใส่ตัวอ่อนในรอบสดหรือเป็นรอบแช่แข็งค่ะแนะนำว่าฝ่ายชายนะคะอาจจะต้อง
งดการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าเหล้าหรือบุหรี่เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้มีบุตรยากค่ะในส่วนของการทำงานในปัจจุบันนะคะพบว่าทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเครียดในเรื่องของงานพักผ่อนน้อยนะคะซึ่งในเรื่องของความเครียดและเรื่องของการทำงานหนักเนี่ยก็เป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยากเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ช่วยลดความเครียดแล้วก็ขยันออกกำลังกายมากขึ้นนะคะส่วนพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงของทางฝ่ายหญิงนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของอายุของฝ่ายหญิงค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคุณผู้หญิงที่อายุเกิน35ปีเนี่ยทำให้เกิดภาวะที่มีบุตรยากได้เองนะคะเพราะว่าสาเหตุของทางภาวะของไข่ที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อะค่ะถ้าคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายตั้งใจจะมีลูกนะคะแนะนำว่าถ้าอายุเกิน35แล้วแล้วปล่อยเป็นเวลา6เดือนยังไม่มีลูกแนะนำให้เข้ามาพบแพทย์ค่ะ